สวัสดีครับวันนี้ช่องมิสตอรี่ภูมิใจนำเสนอเรื่องคติวางเหรียญเงินบนตาของผู้ตายในภาพยนตร์ฟอร์มฮิลสารวัตรเฟเดริกแอบเบอรีนได้วางเหรียญเงินบนตาทั้งสองข้างของผู้ตายโดยบอกกับผู้ช่วยของเขาว่าหญิงโสเภณีคนนี้ยากจนจะไม่มีเงินค่าจ้างสำหรับคนพายเรือเพื่อนำพาดวงวิญญาณไปสู่โลกหลังแห่งความตายคติความเชื่อเรื่องการวางเหรียญบนตาของผู้ตายนั้นแพร่กระจายไปทั่วยุโรปปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวยุโรปเชื่อว่าหากมีการขโมยเงินปิดตาของผู้ตายก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ชั่วช้าเร็วซามมากเร็วร้ายยิ่งกว่าการปล้นสมบัติจากหลุมศพซะอีกเพราะการนำเงินจากตาของผู้ตายไปนั้นจะทำให้ผู้ตายไม่สามารถเดินทางไปสู่ปรโลกได้ภาพยนตร์เรื่องทรอย2004ภาพยนตร์ที่สร้างจากมหากาพย์อีเลียดของโฮเมอร์ว่าด้วยการทำสงครามชิงนางเฮเรนระหว่างสมาพันธรัฐกรีกที่นำโดยรัสปาร์ตากับกรุงทรอยสงครามยืดเยื้อกินเวลานานนับ10ปีท้ายที่สุดสมาพันธรัฐกรีกก็สามารถเอาชนะกรุงทรอยได้ด้วยการออกอุบายสร้างรถม้าจนมีการขนานนามเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามม้าไม้ในสงครามครั้งนี้มีนักรบคนหนึ่งที่มีความเก่งกาจคืออะคิลิสอะคิลิสเป็นโอรสของพียุสแห่งอาณาจักรเมอร์มาดอร์อะคิลิสได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งนักรบเป็นผู้ที่มีฝีไม้ลายมือฉกาจฉกรรจ์มากที่สุดคนหนึ่งของกองทัพกรีกเขาเป็นคนสำคัญที่สุดที่มีส่วนในการทำให้สมาพันธรัฐกรีกนั้นสามารถเอาชนะกรุงทรอยได้เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งคือในการรบที่ไม่รู้จักรู้แพ้รู้ชนะนานนับ10ปีนั้นพาทอคัสผู้เป็นเพื่อนรักของอะคิลิสแต่ในภาพยนตร์อธิบายว่าเขาคือน้องชายของอะคิลิสพาทอคัสออกรบกับเฮกเตอร์แม่ทัพคนสำคัญของกรุงทรอยในการรบนั้นเฮกเตอร์สามารถฆ่าพาทอคัสได้เมื่ออะคิลิสทราบข่าวก็โกรธแค้นมากเขาออกไปท้ารบกับเฮกเตอร์แบบตัวต่อตัวการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วอะคิลิสก็เป็นฝ่ายชนะสามารถฆ่าเฮกเตอร์ได้เพื่อให้สาสมใจของอะคิลิสอะคิลิสได้ผูกศพของเฮกเตอร์ไว้กับรถม้าของเขาแล้วก็ลากศพนั้นไปทั่วเมืองทรอยจากนั้นก็เก็บศพของเฮกเตอร์ไว้ในค่ายของพวกกรีกในค่ำคืนหนึ่งกษัตริย์ของกรุงทรอยได้ปลอมตัวเข้ามาในค่ายของกรีกเพื่อมาพบกับอะคิลิสเป็นการส่วนตัวเพื่อขอร้องนำศพของลูกชายของพระองค์ไปทำพิธีกรรมโดยการนำเหรียญเงินวางไว้บนตาของเขาจากนั้นก็ทำการเผาศพเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของเฮกเตอร์ให้ไปสู่สุคติส่วนในมหากาพย์โอดิสซีย์ของโฮเมอร์ที่เป็นภาคต่อของอีเลียดเรื่องหลังสงครามกรุงทรอยหลังจากที่ฝ่ายกรีกชนะแล้วนั้นโอดิซิอุสกษัตริย์แห่งอินทาคาต้นคิดเรื่องการแกล้งแพ้โดยการรื้อเรือของพวกกรีกแล้วสร้างเป็นม้าไม้ขนาดยักษ์ถวายแก่กษัตริย์กรุงทรอยผู้ซึ่งต้องจากภรรยาและลูกมากกว่า10ปีเกิดความแค้นใจทำการท้าทายอำนาจของเทพโพไซดอนโดยการประกาศว่าในชัยชนะของพวกกรีกนั้นเป็นผลมาจากการที่เขาเป็นคนต้นคิดนั่นเองไม่ได้เป็นผลมาจากการโดนบันดาลใจของเทพโพไซดอนแต่อย่างใดทำให้เทพโพไซดอนโกรธแค้นและสาปแช่งโอดิซิอุสไม่ให้สามารถกลับบ้านได้ซึ่งโอดิซิอุสต้องระหกระเหินเร่ร่อนอยู่กลางทะเลนับ10ปี
เหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งคือโอดีซิอุสกับทหารของเขาเดินทางไปถึงเกาะของนางเซอร์ซีเมื่อเรือไปเทียบฝั่งแล้วโอดีซิอุสได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาแล้วมองเห็นปราสาทหลังใหญ่หลังหนึ่งจึงสั่งให้เรือไปสำรวจว่าใครอยู่ในปราสาทแต่ไม่ว่าจะส่งใครไปก็ไม่มีใครกลับออกมาอีกเลยทำให้โอดีซิอุสต้องเข้าไปด้วยตนเองแต่ระหว่างทางนั้นเขาได้พบกับเทพเฮอร์มิสซึ่งแปลงกายเป็นหนุ่มน้อยมาคอยเตือนให้ระวังแล้วเทพเฮอร์มิสก็ได้ส่งมอบสมุนไพรที่เป็นยาต้านพิษให้กับเขาด้วยจากนั้นเมื่อโอดีซิอุสพบกับนางเซอร์ซีนางเซอร์ซีก็ได้มอมเหล้าผสมยาพิษให้กับโอดีซิอุสแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะเขาได้กินยาต้านพิษเอาไว้แล้วดังนั้นนางเซอร์ซีจึงยินยอมเป็นชายาของโอดีซิอุสและนางก็ได้มอบยาถอนพิษให้กับลูกเรือของเขาไปทั้งหมดโอดีซิอุสอยู่บนเกาะแห่งนี้นานนับหลายปีเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็ต้องการที่จะกลับเมืองไปหาลูกหาเมียทันทีนางเซอร์ซีก็ใจดีแนะนำให้โอดีซิอุสไปขอคำปรึกษาจากทูตพยากรณ์ชื่อว่าเทเรซิอัสแห่งเมืองทีฟที่อยู่ในยมโลกโดยล่องเรือไปตามแม่น้ำที่ชื่อว่าโอเซอร์นัสแม่น้ำนี้จะไหลวนอยู่รอบโลกและเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างโลกกับยมโลกในซีรีส์เรื่อง The Odyssey 1997ทำให้เราเห็นว่าเวลาที่โอดีซิอุสจะเดินทางด้วยเรือนั้นเขาจะต้องใช้เหรียญเงินเป็นค่าจ้างพูดเพื่อพายเรือไปส่งยังยมโลกจากนั้นเขาก็สังหารแกะตัวผู้และแกะตัวเมียเป็นการสังเวยผู้ไทเรซิอัสและได้คำแนะนำกลับมาความเชื่อเรื่องการให้เงินกับผู้ตายนั้นมีต้นทางสำคัญมาจากเรื่องตำนานของแม่น้ำสติตในเทพกรณำกีกอธิบายว่าแม่น้ำสติตเป็นแนวที่ใช้แบ่งเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์กับยมโลกไม่ว่าใครก็ตามที่ตายไปแล้วจะต้องเดินทางผ่านแม่น้ำนี้โดยอาศัยแครอนคนแจวเรือของเทพเฮเดสเทพแห่งยมโลกที่เป็นผู้พาดวงวิญญาณที่เพิ่งตายข้ามแม่น้ำนี้สู่โลกบาดาลหรือโลกแห่งความตายนั่นเองแต่แครอนจะไม่พายเรือให้ใครฟรีฟรีดวงวิญญาณจะต้องนำเหรียญเงินมามอบให้กับเขาเป็นค่าจ้างเราเรียกเงินนี้ว่าเหรียญของแครอนแต่ถ้าใครไม่มีเงินเป็นค่าจ้างให้กับแครอนดวงวิญญาณนั้นจะต้องวนเวียนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนานนับร้อยปีดังนั้นญาติของผู้เสียชีวิตจึงต้องนำเหรียญเงินใส่ไว้ที่ปากของผู้ตายหรือไม่ก็วางไว้ที่ดวงตาของผู้ตายเพื่อเป็นเงินค่าจ้างให้กับแครอนนอกจากความเชื่อเรื่องการใช้เงินจ้างผู้พายเรือไปยังยมโลกแล้วยังเชื่อว่าหากไม่มีการปิดดวงตาของผู้ตายผู้ตายจะเห็นความตายของตนเองอีกทั้งการวางเหรียญไว้บนดวงตาของผู้ตายนั้นเป็นการบังไม่ให้ผู้อื่นเห็นดวงตาของผู้ตายที่ปิดไม่สนิทสำหรับบางศพนั้นเมื่อเวลาตายไปแล้วหลายชั่วโมงดวงตาอาจถูกแมลงแทะกินหรือดวงตายุบลงไปจนกลายเป็นหลุมโบจึงจำเป็นจะต้องวางบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เพื่อเป็นการปกปิดเมื่อนำเรื่องการปิดตาที่เกี่ยวข้องกับเทพกรณำกีกรวมถึงการปิดตาเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นภาพไม่บังควรแล้วจึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันตามหลักคติชนวิทยาสำหรับประเทศไทยก็มีคติความเชื่อเรื่องการใส่เงินไว้ในปากของผู้ตายด้วยเช่นกันโดยมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะนำเงินนั้นไปใช้สอยในโลกหลังความตายเงินที่ใส่ไว้ในปากของผู้ตายนั้นถือว่าเป็นเงินค่าจ้างให้กับสัปเหร่อด้วยเมื่อมีการปลงศพเรียบร้อยแล้วสัปเหร่อก็จะสามารถนำเงินไปใช้ได้และอีกคติความเชื่อหนึ่งก็คือเป็นการแสดงมรณานุสติให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อผู้ที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้แม้แต่เงินที่ใส่ไว้ในปากก็ยังถูกควักออกมาได้แต่สิ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็คือบุญบาปที่เคยกระทำเอาไว้นั่นเอง
คติความเชื่อเรื่องความตายเป็นส่วนหนึ่งของคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมผ่านภาวะประกอบขึ้นเพื่อให้ผู้คนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตแม้กระทั่งการตายไปแล้วเพื่อให้รู้สึกว่าการจากไปนั้นจะไปสู่โลกที่ดีไม่ทุกข์ทรมานไม่ลำบากเหมือนในโลกปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านที่คอยรับชมสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปครับ